พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงกรณีที่มีหนังสือทางราชการออกคำสั่งในการเคลื่อนย้ายอาวุธตามอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.นะครับว่าการเคลื่อนย้ายอาวุธจะต้องผ่านหัวหน้าคสช.ซึ่งถือเป็นระเบียบปฏิบัติไม่มีปัญหาอะไรซึ่งคำสั่งดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองส่วนคำสั่งเคลื่อนย้ายดังกล่าวแสดงถึงความห่วงใยในเรื่องของรัฐธรรมนูญหรือว่าการที่รัฐบาลจะอยู่ต่ออีก2ปีหรือไม่นั้นส่วนใหญ่รัฐบาลได้ชี้แจงหมดแล้วรัฐบาลนั้นมีความจริงใจทุกอย่างตรงไปตรงมาส่วนเรื่องการอยู่ต่อไม่รู้จะอยู่อย่างไรตนก็ได้บอกไปแล้วซึ่งทุกอย่างนั้นก็ต้องเดินหน้าไปตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวส่วนการที่ทางรัฐบาลจะอยู่ต่อในกรณีรัฐธรรมนูญไม่ผ่านพลเอกประวิตรกล่าวว่าไม่ได้อยู่เพราะว่ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านแต่เป็นไปตามรถแมพที่ได้มีการเขียนเอาไว้ก่อนแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ทุกอย่างจะต้องทำไปตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญที่หัวหน้าคสช.ได้ชี้แจงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพลเอกประวิตรยังได้กล่าวถึงกรณีคสช.จะเอาบทเรียนในประวัติศาสตร์มาแก้ไขปัญหาในปัจจุบันไม่ให้เกิดซ้ำรอยขึ้นเหมือนกับในอดีตโดยเฉพาะในเรื่องของอำนาจหรือไม่นั้นพลเอกประวิตรนั้นกล่าวว่าไม่มีนะครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดชัดเจนแล้วและตนก็พูดชัดเจนเช่นเดียวกันพลเอกประวิตรยังได้กล่าวว่าคสช.นั้นยังไม่สามารถสั่งสปช.และสนช.ได้ว่ารัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ผ่านโดยเรื่องนี้มีความชัดเจนอยู่แล้วถึงจะผ่านหรือไม่ผ่านทุกอย่างก็จะต้องจบและยืนยันว่าไม่มีใบสั่งจากรัฐบาลหรือว่าคสช.เพราะทางสปช.และสนช.เป็นคนที่มีเกียรติยศชื่อเสียงและได้รับการคัดเลือกจากคนที่มีคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่มีความเหมาะสมรัฐบาลและคสช.นั้นทำด้วยความโปร่งใสทุกๆเรื่องครับผมก็ต้องเดินไปตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่นั่นได้นะครับอยู่ต่อในกรณีที่ว่ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านไม่ได้อยู่ต่อนั้นตามรถแมพนะอันนี้เขาเขียนไว้ก่อนนะครับอันนั้นเขียนก่อนไม่ได้ไปอยู่ต่อเลยมันเขียนก่อนเขียนไว้แล้วว่าถ้าไม่ผ่านเป็นไงถ้าผ่านเป็นยังไงทุกอย่างก็ทำไปตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญที่ทางหัวหน้าคสช.ได้ชี้แจงนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคสช.ไม่สามารถสั่งได้ว่ารัฐธรรมนูญจะผ่านไม่ผ่านก็ชัดเจนอยู่แล้วรัฐธรรมนูญก็เขียนเหมือนตอนที่เขาจะแก้นี่ก็บอกแล้วว่าถึงเขาจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ไม่มีทุกอย่างก็ต้องตกไม่มีใบสั่งการส่งงานจากคสช.โอ้มันจะไปสั่งได้ไงเขามีความรู้ความสามารถด้วยกันทั้งนั้นนะครับคนเขามีเกียรติยศมีชื่อเสียงไม่ใช่คนที่ได้รับคัดเลือกมาทั้งคณะกรรมการคัดเลือกพยายามคัดในคนที่มีคุณวุฒินะครับนะครับมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีวัยวุฒิที่มีความเหมาะสมอะไรพวกนี้ต้องดูทุกอย่างแล้วก็ทำมาด้วยความโปร่งใสทั้งสิ้นนะครับ